โอเคสวัสดีคนครับสวัสดีครับก็สำหรับวันนี้นะฮะเป็นคลิปDay Trade Future ของผมเหมือนเดิมนะครับประจำวันที่3กรกฎาคมนะฮะปี64นะครับตอนนี้9โมง13นาทีนะครับในภาพรวมใหญ่ของ BTC นะครับก็เมื่อกี้เนาะเท่าที่ผมวิเคราะห์ดูผมรู้สึกว่ากราฟกำลังจะหลุดออกจากช่วงพักราคาแล้วนะครับก็ถ้าเรามองดีๆเนาะในภาพรวมตรงนี้นะครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงแรกเนาะที่ราคาเกิดการย่อลงเพื่อมาทำสวิงโลนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ราคาลงต่อไม่ไหวนะครับก็เป็นช่วงที่สวิงโลเกิดการพักราคาใช่ไหมครับราคาเกิดการพักตัวเนาะตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็พอพักตัวตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ปัจจุบันราคาเริ่มมีการยกระดับสูงขึ้นนะครับผมมองว่าน่าจะหลุดในส่วนของตัวการพักราคาตรงนี้ของสวิงโลแล้วนะครับราคาหลังจากนี้น่าจะเกิดการกลับตัวขึ้นแล้วนะครับก็อันนี้นะครับพอมาดูในตามเฟรม15นาทีนะครับอันนี้ดูใน Binance นะฮะก็เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าราคาหลังจากเกิดการพักตัวแล้วเนี่ยเหมือนจะลงต่อไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยกราฟเกิดการยกโลยกไฮสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมมองว่าหลังจากนี้ราคาน่าจะถึงเวลาวิ่งขึ้นต่อได้แล้วนะครับไม่น่าจะลงต่อได้แล้วนะก็เดี๋ยวผมจะทำการเข้าออเดอร์ไป1ออเดอร์นะครับก็ leverage คูณ100แล้วกันนะครับวันนี้นะ leverage สูงหน่อยนะฮะอ่ะก็ครับผมจะเล่นหน้ารองนะฮะมองว่าราคาน่าจะขึ้นต่อได้นะอ่ะสักพูดนึงนะฮะจิ้นไม่พออ่ะนี่นะครับก็ผมมองว่าราคาน่าจะขึ้นต่อได้นะครับก็โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะขึ้นต่อได้ไหมนะครับเหมือนเดิมออเดอร์นี้ผมจะถือทั้งวันนะครับเดย์เทรดนะก็มาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับจะไหวหรือเปล่านะครับโอเคก็เดี๋ยวสถานการณ์เป็นยังไงจะมาอัปเดตอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้มีธุระนะครับเดี๋ยวไปทำธุระก่อนนะฮะโอเคเปิดมาตอนนี้นะครับเข้าออเดอร์ไปกำไรอยู่ที่เมื่อกี้10กว่าเหรียญเนาะนี่นะครับ15เหรียญแล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ทั้งวันเลยจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้ามันมีแอคชั่นอะไรสำคัญเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปใหม่นะฮะประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวยังไงเจอกันอีกทีตอนมีแอคชั่นสำคัญนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคผมก็สำหรับตอนนี้เวลาอยู่ที่เที่ยงครึ่งนะฮะหลังจากที่เข้าออเดอร์ไปแล้วใช่ไหมครับก็ตอนนี้เวลาผ่านมาประมาณ2ชั่วโมงกว่าอาจจะ3ชั่วโมงแล้วนะครับถ้านับเวลาไม่ผิดนะก็สำหรับตอนนี้นะครับตัว BTC นะฮะหลังจากที่ผมเข้าออเดอร์ไปใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องดูใน Binance นะครับนี่หลังจากผมเข้าออเดอร์ไปนะครับราคาเกิดการร่วงยับเลยนะครับร่วงลงมาถึงตรงนี้นะแต่ว่าร่วงลงมาได้แป๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นราคาก็นี่นะร่วงลงมาได้แป๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นราคาก็เกิดการดีดกลับเลยนะฮะส่งผลให้ตอนนี้นะครับกำไรอยู่ที่ผมทำกำไรนะครับมาได้อยู่ที่บวก60เหรียญแล้วแล้วนั่นเองนะครับบวก70แล้วนะครับบวก70แล้วนะ PNL บวก70แล้วนั่นเองนะครับก็ยังเหลือเวลาอยู่นะฮะยังเหลือเวลาอยู่อีกนิดหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะก็เดี๋ยว 4:00 นเดี๋ยวเรามาตามติดกันต่อนะครับว่าราคาจะวิ่งขึ้นต่ออย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ได้จริงไหมนะครับก็ผมมองว่าหลังจากนี้นะครับถ้าเขาวิ่งขึ้นต่ออาจจะขึ้นมาสูงสุดที่ประมาณเท่ากับปลายไส้เทียนของกราฟแท่งแดงแท่งนี้นะครับก็คือประมาณที่ราคา33917นะครับก็คือ33971นั่นเองนะครับถ้าเขาจะหลุดจากสวิงโลตรงนี้แล้วกลับตัวขึ้นมานะก็คิดว่าน่าจะอย่างน้อยนะครับขึ้นมาน่าจะถึงประมาณนี่นะครับแนว33917นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวยังไงมาตามติดกันต่ออีกทีนะครับว่าเขาจะวิ่งขึ้นไปถึงไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าวิ่งขึ้นมาถึงแล้วยังมีการวิ่งขึ้นต่อได้นะครับยังมีแอคชั่นว่ายังวิ่งขึ้นต่อได้นะยังแล้วก็ภาพรวมยังไม่หลุดเส้นเทนเส้นนี้นะครับเนี่ยเส้นเทนเส้นนี้ที่ผมตีนะผมมองว่ายังคงถือต่อได้นะครับบางทีออเดอร์นี้อาจจะถือยันดึกเลยนะอาจจะถือยันดึกเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ต้องรอดูอีกทีนะครับว่าเขาจะวิ่งขึ้นมาถึงไหมนะถ้ามีแอคชั่นสำคัญยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอัดคลิปอัปเดตเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็กำไรบวกอยู่ที่75 USDT แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะวิ่งขึ้นไปถึงระดับไหนนะครับก็เดี๋ยวตามติดต่ออีกทีตอนช่วงเย็นนะครับว่าสุดท้ายแล้วพี่แกจะวิ่งขึ้นไปถึงแนว33917อย่างที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้ไหมนะฮะแล้วก็
สุดท้ายวิ่งขึ้นไปถึงแนว33917แล้วจะยังวิ่งทะลุแนว33917ขึ้นต่อได้ไหมนะครับถ้ายังวิ่งทะลุขึ้นต่อได้ผมจะยังถือต่อนะฮะจนกว่าเขาจะเกิดแอคชั่นหักหัวลงเนาะหักหัวลงก็คือหมดช่วงขาขึ้นแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะออกออเดอร์นะครับประมาณนี้นะโอเคก็เดี๋ยวตามติดกันต่ออีกทีตอนช่วงเย็นนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้ก่อนจะจบการอัปเดตรอบนี้นะฮะ PNL บวกอยู่ที่80USDT แล้วนั่นเองนะครับถือว่าสวยเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเย็นนะครับอุ้ยตอนนี้บวกอยู่ที่90 USDT แล้วนะฮะโอ้ขึ้นรัวๆเลยโอเคครับเดี๋ยวตามติดกันต่ออีกทีตอนเย็นนะครับประมาณ 4:00 นเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันตอน 4:00 นฮะโอเคครับผมก็สลับตอนนี้เวลา 3:00 นแล้วนะครับก็อันนี้เพิ่งทำธุระอะไรเสร็จนะครับก็ตอนนี้นะครับต้องบอกว่ากลายเป็นว่าเหมือนจะโชคดีบวกกับวิเคราะห์ถูกอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะเหมือนจะโชคดีบวกกับวิเคราะห์ถูกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันสักนิดนึงนะครับก็ตั้งแต่อันนี้เดี๋ยวเท้าความนิดนึงนะครับตั้งแต่ผมเข้าออเดอร์ไปเมื่อเช้าใช่ไหมตอนนี้นะครับเวลาผ่านมาทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 5-6 ชั่วโมงแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ราคา BTC พุ่งฮะพุ่งขึ้นฟ้าไปแล้วและตอนนี้กำไรทั้งหมดของผมนะครับ PNL บวกไปที่600 USDT แล้วนะฮะโอ้โหทั้งวิเคราะห์ถูกและทั้งดวงดีนะครับใช้คำนี้แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมจะขอปิดเลยแล้วกันนะครับปิดเลยนะปุ๊บเขาให้เดี๋ยวก่อนปิดให้ดูเจ้าตัว margin ก่อนนะครับ margin ก็คือหลักประกันนะเมื่อเช้าผมกดไปทั้งหมด 100% เลยใช่ไหมก็คือเงินในพอร์ตผม all in ไปเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยเงินในพอร์ตเมื่อเช้าผมมีอยู่244USDT นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะกดปิดออเดอร์เลยนะครับมาดูกันว่าเงินในพอร์ตของผมจะโตมาเท่าไหร่นะครับปิดเลยนะปึ๊บจากเมื่อเช้านะครับ244 USDT นะฮะตอนนี้โตมาที่888 USDT แล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ประมาณผมยึดตัวเลขในนี้แล้วกันนะครับผมยึดตัวเลขในนี้แล้วกันนะก็กำไรอยู่ที่659 USDT นะครับก็659 USDT คูณกับ30บาทนะครับเท่ากับตอนนี้นะครับวันนี้กำไรอยู่ที่ประมาณ 19,770 บาทนั่นเองนะครับสำหรับการ Day Trade Future ของผมแบบจริงจังใน EP ที่2นี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็จบมาได้อย่างสวยงามนะครับใน EP ที่2นี้นะกำไรอยู่ที่ 19,000 นั่นเองนะครับจบวันนะกำไรอยู่ที่ 19,000 นั่นเองนะครับสวยงามไปอีก1วันนะครับก็ทุน 6,000 เนาะวันนี้นะครับทุนเอ้ย 2,000 กว่าไม่ใช่244เหรียญใช่ไหม244 USDT ก็ประมาณเท่าไหร่ 7,000 กว่าบาทนะครับ 7,000 ตีเป็น 7,200 แล้วกันนะครับ 7,200 7,300 ได้แหละประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวจะคิดเลขอีกทีหนึ่งนะครับก็ทุน 7,000 นะครับกำไร 19,000 วันนี้นะฮะทุน 7,000 กำไร 19,000 นะครับสำหรับการday trade ของผมในEP ที่2นี้นั่นเองนะครับทุน 7,000 กำไร 19,000 นะครับก็เดี๋ยวมาแชร์บทวิเคราะห์นิดนึงนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมวิเคราะห์เอาไว้ใช่ไหมครับว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับเริ่มเกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นแล้วใช่ไหมครับสังเกตจากเส้นเทรนตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเส้นเทรนสีเขียวอันนี้นะอันนี้นี่นะก็คือเมื่อเช้าเนี่ยกราฟเริ่มมีการยกโลสูงขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งไต่ระดับตามเส้นเทรนนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองเห็นไหมฮะตรงนี้เนาะเป็นช่วงนี้นั่นเองนะครับที่เริ่มวิ่งไต่ระดับตามเส้นเทรนขึ้นมานะครับผมเองนะครับก็เมื่อตอนเช้านะครับที่เห็นว่ากราฟเริ่มไต่ระดับตามเส้นเทรนขึ้นมานะครับผมก็เลยมองว่าน่าจะเป็นช่วงที่ราคาน่าจะเริ่มกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็คือน่าจะหลุดออกจากช่วงพักราคาตรงนี้แล้วก็กลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับภาพรวมการย่อตัวลงนี้น่าจะจบลงแล้วนะครับนี่นะภาพรวมการย่อตัวลงตรงนี้น่าจะจบแล้วนะครับน่าจะหลุดช่วงพักราคาตรงนี้แล้วกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยเข้าออเดอร์บายไปนะช่วงนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้คือราคาเกิดการพุ่งขึ้นจริงๆอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับแล้วก็ส่งผลให้วันนี้นะครับผมจบที่ทำกำไรมาได้อยู่ที่600กว่า USDT นั่นเองนะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ19,000บาทเลยนั่นเองนะครับคูณ30นะไม่คูณ31แล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีเดี๋ยวมันค่าเงินมันผันผวนเนาะก็คูณ30แล้วกันนะครับก็กำไรอยู่ประมาณ19,000 บาทนั่นเองนะครับจบประมาณนี้เลยนะครับจบวันนี้จบได้สวยอีก1วันนะครับวันนี้จบได้สวยอีก1วันนะฮะโอเคนะครับก็
จบงานไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเดย์เทรดของผมวันนี้นะครับก็บทวิเคราะห์ตามนี้เลยนะครับแล้วก็แอคชั่นของผมตลอดทั้งวันก็ตามนี้เลยนะครับตามที่เปิดให้ทุกคนดูนะคือแอคชั่นเนี่ยมันจะมีของเมื่อคืนมารวมด้วยนะครับมันจะมีแอคชั่นของเมื่อเช้าเนาะเมื่อเช้าตอนประมาณ8โมงกว่านะครับ ผมเข้าตอน8โมงกว่าออกตอน9โมง4นาที1ออเดอร์นะครับมันอันนั้นเป็นออเดอร์ขาดทุนนะ อันนั้นเนี่ยเป็นออเดอร์ขาดทุนนะครับผมลองเฉยๆนะผมลองตลาดเฉยๆนะครับแล้วก็ลบไป140USDT นะครับขาดทุนไป140ไม่ใช่140ดิประมาณ170เลยแหละ150 160เกือบ170เลยนะครับก็เมื่อเช้าออเดอร์นี้ลองตลาดเฉยๆนะครับว่าที่คิดไว้ถูกต้องไหมนะฮะที่คิดไว้ถูกต้องไหมนะครับสรุปออเดอร์เมื่อเช้าก็ถูกต้องนะแต่ผมไม่น่าออกเลยนะครับผมไม่น่าขายเลยนะครับก็มาได้ออเดอร์ใหม่ตรงนี้นะครับมาได้ออเดอร์ใหม่ตรงนี้นะก็โอเคยังจบสวยอยู่นะครับถือว่าวันนี้ยังจบสวยอยู่นะกำไร19,000นะครับกำไร19,000ยังไม่รวมกับที่ขาดทุนตรงนี้นะครับไอ้ที่ขาดทุนวันนี้ของเมื่อเช้าอันนี้ยังไม่รวมนะอันนี้ยังไม่รวมนะฮะแต่ก็โอเคแล้วนะฮะถ้าไปหักลบกับที่ขาดทุนเมื่อเช้าอีกประมาณ170 USDT ใช่ไหมมันจะขาดทุนอยู่ประมาณ 5,000 ใช่ไหมกำไรผมก็จะอยู่ที่ประมาณ10,000กว่านะครับ15,000 14,000นะ14,000นิดๆนะครับสำหรับกำไรวันนี้นะครับประมาณ 14,000 บาทนิดๆนะครับถ้า หักลบกับออเดอร์แรกเมื่อเช้านะครับที่ผมเทรดไปแล้วมันขาดทุนนะครับนี่นะที่ผมไม่ได้อัดคลิปนะครับนี่นะครับออเดอร์นี้นะเนี่ยที่มันขาดทุนไป140 USDT นี้นะครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับจบมาได้อย่างสวยงามนะครับสรุปสั้นๆนะครับวันนี้ผมวิเคราะห์ว่ากราฟจะกลับตัวขึ้นนะครับเกิดกราฟปัจจุบันนี้ก็เกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นจริงๆนะครับส่งผลให้จากเริ่มต้นเนาะเมื่อเช้าที่ผมลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ240กว่า USDT นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 7,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับส่งผลให้วันนี้ผมเทรดแล้วก็ทำกำไรมาได้นะครับกราฟเกิดการกลับตัวขึ้นจริงๆเนาะแล้วก็ส่งผลให้จากทุน 7,000 ของผมนะครับส่งผลให้ได้กำไรมาอยู่ประมาณ 19,000 บาทนี้เลยนั่นเองนะครับก็จบไปได้อย่างสวยงามอีก1วันนะครับสำหรับวันนี้โอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะฮะหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับอย่างน้อยก็ถ้าไม่ได้ความรู้ก็ขอให้ได้ความบันเทิงแล้วกันนะครับตามนี้นะตามนี้นะครับก็โอเคผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมสำหรับ EP นี้ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิป Day Trade แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะโอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะฮะสำหรับ EP นี้สวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.